ฮัลโหลสวัสดีครับใช่เป็นช่วงอวดของเล่นเปิดเพลงก่อนนะเป็นวันแรกที่ฉันมีรายได้ของตัวเองฮัลโหลโอ้ขอบคุณครับฮัลโหลใช่อยู่บ้านครับผมไม่ได้กินเจอันยองเพิ่งดูล้วงกระเป๋าจบเอามันไปแล้วเหรอพี่หนึ่งฮะI'm in love with you ที่ไทยฝนไม่ตกที่บ้านคือแห้งมากโห thank you so much เชี่ยๆมันคือนมถั่วเหลืองหรือเปล่าน้ำเต้าหู้โอ้เตียมุ I'm drinking soy sauceโอ้ยไม่ใช่ซอยซอสซอยมิวซอยซอสมันโชยุเหอะผมไม่ตัดผมอยากตัดผมมากเลยตอนนี้ผมยาวยาว Girl you know I want your love Your love was handmade for somebody like meI may be crazy, don't mind me, say boy, let's don't talk too much. โอ้อันนี้คือทิ่มตาแล้วนะครับยาวถึงเนี่ยคือถ้าไม่ปัดก็จะเป็นอย่างเงี้ย I'm in love with your body. งั้นตัดI'm in love with your body แล้วคือเวลานั่งทำงานคือแบบเซ็งมากไม่ชอบขึ้นตาตอนเล่นกับน้องป้ากับเบนเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวฮัลโหลฮัลโหล Come on be my baby come on วันนี้เราจะกลับมาสู่ช่วงปวดของเล่นเพลงมันดังไปไหมเนี่ยส
สระผมบ่อยเลยยาไหวใช่ครับผมสระผมเช้าเย็นเลยเงี้ยวเงี้ยวนี่มันชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อบอกนี่ผมได้แซดไม่ได้แซดได้เซตผมได้ทองมาแล้วทุกคนสดำแต่แดนคือแบบที่ร้านไม่มีหลุดอยู่หนึ่งตัวคือผมพีไม่ทันแต่ว่าเขาก็นี่มาให้ก็ได้ซื้อมาจะได้เราจะมาแกะกันตอนนี้เซตนี้เหลือฮักนะเหลือฮักมันไม่เข้าหรือว่าอะไรไม่รู้อะผมแต่ผมพีไม่ทันไม่รู้ว่าที่ร้านจะมีแบบปล่อยมาให้หรือเปล่ามาแกะกันชะดมชะดมชะดมช่วงกลับบ้านมาแกะของเล่นเออล่าสุดกลับมาบ้านมาม่าถามกลับมาทำไมอะใช่หรอนี่คืออยู่ในจุดที่แบบมาม่าถามหรอว่ากลับมาทำไมใช่หรอกลับมาทำไมแล้วปกติก็กลับมาไหมเป็นแบบอะไรนี่จะแน่เอออยู่ๆมาถามกลับมาทำไมให้กลับมาทำไมก็กลับบ้านให้กลับมาทำอะไรกุลาของเล่นจ้าอ่ะมาดูเดี๋ยวไม่ใช่หักนะหักสีที่โกรธเลยนิวสัตว์สั่งแพงกว่าราคาคิวนี่ก็จะเป็นเบสเหมือนเดิมนะครับจะดำเปิดร้านได้แล้วมั้งชอบเซตนี้ตรงที่แบบไอ้ตรงผ้าคลุมมันจะเป็นผ้าจริงๆไม่ใช่แบบนี่หูปั้นหน้าสวยมากเลยทุกคนดูดิปั้นหน้าสวยมากเลยอะผ้าคลุมมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนดูมีรอยขาดมีรอยไหม้ด้วยนะจะต้องดันๆนิดนึงดูสิดูดีเทลดูดีเทลมีแบบรอยขารอยไหม้ด้วยมันเป็นซีนที่แบบทอสู้กับฮักอะอันเนี้ยที่แบบเข้าไปสู้กันในโคลอสเซียมต้องดันตัดนิดนึงใช่ปั้นสวยมากเลยทุกคนโฟกัสสิโฟกัสสิโฟกัสทอสิโฟกัสทอสิเหรอมันไม่ยอมให้โฟกัสหน้าเสียตรงไหนเงาเออไม่ยอมโฟกัสที่พี่ทอมันเลยนี่คืออะไรผ้าคลุมมันต้องยังไงผ้าคลุมไม่ค่อยสะบัดเลยต้องผิวๆไหมนี่มีดาบด้วยนะชิ้นMakes us feel alive.
จะเริ่มMake this memory for ourselves Where our eyes are never closed เอาใส่เงินมานี่สิมันถอดได้มั้ย Inside a pocket of your ripped jeans When you close เอาใส่ยังไงวะมันแน่นๆใส่เงินหรือว่าใส่อันนี้ก่อนLoving can mend your soul พอมันเป็นแบบพวกคล้ายๆเรซินแบบเนี้ยผมไม่ค่อยกล้ายัดแรงๆกลัวมันหักThe kid is loving the photograph ลงไปสิลูกลงไปสิลูกโอ้โหหล่นสำหรับ Time forever falls on the street ลงไปสิลูก Holding me close with your eyes Everybody เสียบยากจังเลย โอ้ อย่าหักนะลูก อย่าหักนะลูก ลงไปซะ ลงไปซะ โอ้ ไม่ลง ปะ จะลงละเหมือนนี่เลยอ่ะมันก็ไขควงก็ต้องหมดลงไปเงี้ยวะได้หรอวะ yeah ได้แหละชะดำไม่ไม่ดีสลัมสลัมให้ดูเต็มๆดีกว่านี่ว้าว้าใช่งานสวยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ราคาก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนะมิวราคาไม่ถือกับว่าแรงมากสำหรับตัวนี้นะถ้าคุณมันต้องจัดให้มันสวยกว่านี้นี่หรอนี่แล้วกันไม่ตัวนี้คือได้มาประมาณน่าจะวีคที่แล้วแล้วเราไม่ได้กลับบ้านครับก็เลยเพิ่งกลับมาแกะวันนี้แหละเซตนี้ก็จะเหลือหักแค่ตัวเดียวแต่ว่าไม่ได้พรีออเดอร์ไว้ถ้าทางร้านเขาไม่มีเอามาปล่อยก็อดแน่เลยจะดำหรือเจ็บตัวอีกจะทิ่มตาเงี้ยเออกลัวมันจะไม่กลัวหักเลยI'm not sure if I'm going to be able to do that.
อีกอันนึงเป็นวันพีทุกคนจะเริ่มต้องสูงมากตามสไตล์เลซินThis one is One Piece. You know, Kusan. พลเอกครับ Aokiji. ตัวนี้ราคาแรงแต่แรงไม่เท่าตัวที่แล้วตัวที่แล้วแรงกว่าแต่ว่าค่ายเดียวกันค่ายโมเดลพาเลทกล่องใหญ่มากจ้าแต่ตัวที่แล้วใหญ่กว่านะอันนี้ก็ไม่ได้หนักเท่าตัวที่แล้วด้วยใครดูเขาที่แล้วหนักมากเลยทุกคนแบกขึ้นบ้านแบบเมื่อยมาดูกล่องดีกว่าจะได้นี่คุซันตัวนี้ที่แบบที่ใช้พลังน้ำแข็งเนี่ยอันนี้คือตาของบริษัทกูซันกูซันมันย้อนด้านDo you know him กูซัน yes yes กูซันAokiji เราจะค่อยแกะนะเพราะว่าตัวนี้ราคาแรงกลัวหักอันติกเกอร์นั่นในขณะนี้โอ้ยแกไม่ได นี่คือแบบไม่สามารถทำทีสิทธิ์ไหวเลยจะอ้วกแล้วทุกคนล่าสุดเขียนโปรแกรมมาแล้วก็กรรมการอะไรโผล่มาในช่างมันแบบไม่ไหวด้วยด้านนี้เนี่ยเกี่ยวกับป้องกันมันจะผิดตาตัดได้ครับโอ้ยเกมนี้ก็แน่นเกินThank you.
จะได้นี่เป็นฐานมันเหมือนฉากในมารินฟอร์ดอะทุกคนจำได้ไหมจะเริ่มนี่คือฐานนะ This one is the base คิดถึงคิดถึงนี่เป็นเหรียญจะได้มีเหรียญให้ด้วยจะได้ไม่เขียนว่านี่คือรุ่นนี้คือผลิตแค่800ตัวนะของผมนัมเบอร์เท่าไหร่เนี่ย600กว่าเนี่ยโกลเด้นฟอร์ดจะด้านเก้าอี้ล่าสุดคือก็ไม่ต้องเห็นหน้าไปแล้วจะด้านเริ่มเสร็จแล้วคนเอกอาโอกิฮิเดี๋ยวมาเทียบดีกว่าความสูงนี่ดูความใหญ่นะทุกคนมันใหญ่ไม่เท่ากันดูความสูงนะนี่มันสูงกว่ามันคนละสเกลกันตัวเนี้ยตัวทอจะเป็นตัวทอคือสเกล1ส่วน10อันนี้1ส่วน8ก็จะตัวใหญ่กว่าสุดุ้มคือค่ายนี้จะแบบปั้นสวยมากแล้วก็ลงสีงานดีมากผมเลยซื้อตัวนี้เป็นเรซินครับผมเป็นเรซินให้ดูใกล้ๆงานเนี๊ยบอยู่นะให้ดูแบบรายละเอียดเก้าอี้นี่คือฐานในเอกฐานเจอเดิมนี่ he is the one from one piece named Kusan เราดูด้วยเหรอคนนี้ไงที่ใช้พลังน้ำแข็งThis one is 800. There are 800 pieces in the world. It's limited edition. ตอนมาดูพี่ทอหนูไม่ค่อยชอบโฟกัสหน้าพี่ทอ
800 not 5แบบแรกนึกว่าคนจริงจริงเหรอNo, there are 800 pieces in the world. This one is limited edition. อยากดูที่ตู้เออใช่ไหมเขาแบบเขาทำแสงเงาสวยตู้ยังมีที่ว่างไหมไม่มีเดี๋ยวต้องไปโลตู้ก่อนHow big is that? Maybe it's 25 centimeters. อยากดูรูปน้องที่มาม่าไปวางให้เดี๋ยวถ้าไม่ขี้เกียจก็จะเดินขึ้นไปนะ ทำไมทางขวามีอะไรไม่มีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเอาเก็บก่อนลบไปหมดกลับมาแล้วพาไปทัวร์ตู้ของเล่นหน่อยเดี๋ยวรอก่อนนะฮะ Yes I'm done with the toy todayCan we see that photo of you and Art in your room, please? เดี๋ยวจะพาไปห้องนอนก็ได้นะแป๊บนึงนะเริ่มอยู่ในห้องนอนแล้วเนี่ยรูปเนี้ยคือที่หมามาเอามาวางไว้ This one เนี่ยรูปเนี้ยหมามาเอามาตั้งไว้นี่แบบเอามาตั้งไว้ทำไมจักรจี้มากโอ้ยผมลืมไปมีอันนึงนี่หว่าไม่ได้แกะเลยมีอันนึงไม่ได้แกะเลยแต่ในห้องคือแบบแสงไม่ค่อยดีเป็นไงวะถ้าดำอันนี้คือแบบสั่งมาจากสิงคโปร์เลยนะตัวเนี้ยนี่ผมให้ดูเซตนี้ชาดำนี่นี่เป็นแบบเป็นดีไซเนอร์ทอยดีไซเนอร์ชื่อว่าคิโนแลมครับผม
จะดำจะดำจะดำน่ารักไหมเป็นดีไซเนอร์ทอยทุกคนแล้วก็อันนี้คือสั่งมาจากสิงคโปร์ตัวนี้ไม่ได้แกะเลยจะดำเป็นลิมิเต็ดที่ขายในงานของเล่นที่สิงคโปร์อันนี้คือแบบราคาปกติแบบประมาณตัวละ 2,000 มั้งอันนี้คือแบบผมต้องสั่งต้องแบบให้คนไปหิ้วจากสิงคโปร์มาเสียเพิ่มตั้ง 1,000 กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะกันแล้วกันพุงคุยน้องพุงคุยตัวข้างหลังเป็นน้องเหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอหน้าเหมือนแต่ตัวนี้ไม่ให้นะเพราะแพงไม่ให้น้องเราจะมาแกะอันนี้กันดีกว่าเนี่ยกล่องสวยมากเลยนี่มีดีเทลของน้องแมวด้วยนะแมวนมชมพูถ้าจำไม่ผิดเหมือนดีไซเนอร์ทอยคนนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคนฮ่องกงไม่ก็ไต้หวันสักอย่างอะในภาษาจีนเอ๊ะนี่ภาษาญี่ปุ่นดีกว่าThis one is from Singapore ไต้หวันสำหรับน้องแมวเป็นแบบน้องแมวสองสีเอาโอ้กันหนึ่งนะจุกกับแมวนมแมวน่ารักไหมมีนมด้วยเห็นไหมแต่ดำหน้ามันกวนไหมแมวแต่ดำแต่ดำโหทุกคนตัวนี้แบบค่อนข้างจะลิมิเต็ดนะเพราะว่าตัวนี้คือขายแค่ในงานที่สิงคโปร์ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวธรรมดามันคือตัวนี้อันนี้คือตัวธรรมดาของมันเนี่ยตัวธรรมดาอันนี้คือจะเป็น mass product หรือว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบเป็นเฉพาะขายในงานตั้งไว้ไหนดินเนี่ยเต็มหมดเลยนางกอริลลาออกไปก่อนโอ้คอริล่าตัวใหญ่จังเลยอ่ะต้องเอาไปที่เดิมแล้วล่ะไปตั้งข้างบนนะจะเริ่มนี่จับนมอาร์ตจับนมอาร์ตอย่าทำน้องแต่ตัวนี้คือถือกล้วยด้วยนะเห็นไหมใส่หมวกเท่ตัวนี้ผมจะถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาไปโคกับตัวนี้เขาจะโคกับคนที่นิ้วหัวนมดำไปโคกับคนที่เป็นแบบคนที่ออกแบบพวกสตรีทแบรนด์มั้งแล้วเขาก็เลยแบบทำทำโคกันแล้วมีเวอร์ชันลิมิเต็ดด้วยทุกคนแบบเหมือนประมาณว่าในกล่องอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นมาว่าเป็นป้ายทองคำมั้งว่าถ้าใครได้ป้ายนั้นอ่ะสามารถไปรับหัวพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายได้จะเป็นหัวที่แบบปั้นหน้าคล้ายๆกับคนที่เป็นดีไซเนอร์ตัวเนี้ยแต่ผมไม่ได้นะผมได้ธรรมดาอะนมชมพูอาร์ตนมปลอมอาร์ตไม่ยอมรับนี่ขอเก็บก่อนใช่แต่ตัวนมคนละสีคุณตีนไหมอ่ะไอเซ็ตเซ
เซตก็กวนมากเอาจริงแบบที่ลายผลิตของคีโนแลมที่แบบที่ดังคือเป็นไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะที่จะเป็นรูปปลาแล้วตัวเป็นรูปซูชิอ่ะแบบเช่นเป็นหัวปลาแซลมอนแล้วตัวเหมือนแบบเป็นซาชิมิที่หั่นมาอันนี้คือเซตที่ดังของเขาแต่ว่าผมซื้อไม่ทันผมมาเริ่มสะสมของคีโนแลมตอนที่ไอเซตปลาเขาแบบปิดรายการผลิตไปแล้วอ่ะออกมาครบทุกตัวแล้วนี่ก็เลยเพิ่งมาเล่นไอตัวแมวเนี่ยนี่เมื่อกี้นี่ไงตัวที่นั่งคู่กันจะต้องเปิดให้ดูเราจะเอามาใส่ไว้ข้างๆกันจะดำนี่คนเอกอาคาอินุอะไรเปิดไฟให้แล้วตรงไหนจะดำโอ้ไฟแรงเกินมองไม่เห็นหรอกนี่จินเบไฟมันร้อนอ่ะผมกลัวมันจะละลายปิดก่อนดีกว่านี่อันนี้คุมะแล้วก็นี่ที่แกะไปล่าสุดไคโดตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่เป็น Aokiji อีกแบบนึงที่มีนก Aokiji แต่แล้วอันนี้คือเซฟมาวิวที่ตอนนี้มีนะแต่เดี๋ยวต้องจัดใหม่แล้วเพราะมันเต็มนี่ไงมีโลกิด้วยแล้วก็วอลคิรีแล้วก็เฮล่าในเซตมันจะมีเดอะฮังอีกตัวหนึ่งนี่โดฟามิงโก้ชอบตัวนี้มากเลยคิซารุยังไม่ออกพีออเดอร์ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ออกนี่มีลูกิเอลโฮโอด้วยนะใครดูโปเกมอนมั้งนี่เป็นซีนที่สู้กันเฟียวมากอันนี้ได้ซื้อมาตะทำจะทำจะทำจะทำมีวิลล่านี่อีกทะลันโอ้ยเปิดไม่ได้นี่ค็อกโคไดล์แล้วก็อันนี้มีฮอกทะลันอันนี้อลังมากเอสทุกคนใหญ่มากจ้แล้วก็อันนี้เป็นเซตโปเกมเอ้ยเซตดิจิมอนที่เพิ่งไปดูนี่ไงที่เพิ่งประกอบให้ดูตุ้มนี่มาดูความใหญ่กันนะความจริงแต่ละตัวมันใหญ่มากเลยนะดูAngel Womanแพงสุดตอนนี้คือตัวนี้แพงสุดข้างบนเป็นป๊อปนี่ Adventure Time นะ Adventure Time มีนี่ด้วยมีบัสตัวใหญ่ด้วยข้างบนคือ Funko Pop ครับนี่มีใครดู Steven Universe มั้ยผมดูนะ Steven Universe เป็นการ์ตูนแบบที่ไม่ใช่การ์ตูนเด็กอะการ์ตูนแบบดราม่ามากนี่มินี่ด้วยที่ไปซื้อมาคาแม็กแล้วก็ของเพื่อนนะจ๊ะจะเริ่มปุยมอนนี่มีชอบตัวนี้มากเลยซาโตชิกับเกคุงอะจะเริ่มอิลิซาดอนกับคาแม็กนะแล้วนี่ที่เพิ่งซื้อมาที่ญี่ปุ่นไงตัวนี้นี่ลิเลียนางเอกภาคใหม่
อีกฝั่งหนึ่งก็มีนะทะนึงเดี๋ยวจะมาทัวร์ห้องกันเหรอดูไหนก่อนดีดูไม่ถูกนี่แล้วกันมีคนบอกอยากดูลูฟี่นี่น้องลูฟี่ชะดำชะดำกับเอสนี่นี่เป็นพวกแบบขบวนการนี่คิวเรนเจอร์เป็นซีรีส์แบบ Power Ranger ของญี่ปุ่นเซนไตของปีที่แล้วนี่มี Star Wars ด้วยนะถ้าดำมีหมวก Stormtrooper ด้วยแล้วก็มีหน้ากากเสือเปล่าไม่ได้เล่นหน้ากากเสือสิใช่นี่คือสะสมมานานนะแต่ละนี่ที่มึงไปซื้อมาใหม่ไงที่มึงไปซื้อมาในที่ญี่ปุ่นน่ารักไหมเนี่ยไอ้ตัวเรือเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่แม่มีเซตนี้ด้วยนะเซตนี้คือโต๊ะแพงมากคือตัวเนี่ยไม่ค่อยแพงแต่ไอ้ตัวโต๊ะเนี่ยแพงมากอันนี้คือเป็นงานจับฉลากคือเหมือนต้องไปซื้อแบบเป็นฉลากตามพวกเซเว่นที่ญี่ปุ่นเขาจะมีพวกแคมเปญแบบเซเว่นที่แฟมิลี่มาร์ทอะไรพวกเนี้ยถ้าไปซื้อฉลากมาจะจับมันก็จะมีเป็นรางวัลนี่มีชื่องานเก่ามากเลยนะทุกคนอาจจะรู้จักแบบพวกแบบิกที่มันเป็นรูปหูมีอ่ะแต่อันนี้เป็นคิวบิกคือเป็นงานก่อนแบบิกขนาด 400% นี่ก็เป็นงานจับฉลากของ Star Wars ดูให้ดูอ้าวล้มทำไมล้มน้องล้มลุกขึ้นมานี่เป็นงานจับฉลากเหมือนกันมาเป็นซีนเห็นมั้ยนี่มีเป็นนี้เลยเป็นยานนั่งอยู่บนยานจ้าจะเป็นตัวนี้ Star Wars มียานด้วยพวกนี้เป็นเลโก้นะข้างในเป็นเลโก้เนี่ยในห้องมีประมาณเนี้ยหาไปตัวหนึ่งก็จำได้เหอะในห้องก็มีประมาณนี้นะทุกคนปิดก่อนเราต้องค่อยๆย้ายที่ไปเรื่อยอันนี้คือเป็นโซนหน้าห้องของเราเธอด้านนี่คือหน้าห้องมี inside out ด้วยนะทุกคนเพราะผมชอบเรื่องนี้มากผมเลยซื้อมาเธอด้านนี่คือหน้าห้องนี่ไงที่เพิ่งไปต่อคราวที่แล้วน่ารักไหม This one is in front of my roomนี่ที่อยากให้ดูคืออันนี้ทุกคนชาดามอันนี้คือแบบ Toy Story คือแบบเซต1ต่อ1นะอันนี้คือขนาดเท่าตัวในหนังเลยนะพวกนี้พวกนี้คือแบบเท่าตัวในหนังเลยผมชอบเล่น Toy Story มากนี่อันนี้ก็เท่าตัวในหนังเลยนะตัวใหญ่มากถึงแบบพวกตัวประกอบของซื้อมาเลยของจริงตามในหนังนี่ขนาดแบบรถดับเพลิงในหนังยังซื้อมาเลยแต่ถ้ามันนี่เป็นตัวพิเศษนะอยู่ในตอนพิเศษตัวนี้อีกโปเกมอนไม่เกี่ยวนี่ตัวร้ายใส่ตามในหนังเลยนะนี่มีรถด้วยนะบักกี้คือแบบใส่ตัวเห็นไหมนี่คือใหญ่มากอีรถอะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบพอมาด้วยมาชอบซื้อตุ๊กตาเวลาไปเที่ยว
มีไอ้มดแดงด้วยนะนี่คือคาเมลไรเดอร์มันจะตื่นเลยอ่ะนี่ไก่หมูนี่มีใครนี่แบบรู้จักโจโจ้ไหมนี่แต่ว่ามันเป็นแบบคล้ายๆเป็นสีเรียบโจโจ้นี่ก็คาเมลไรเดอร์ไดฟ์ส่วนใหญ่นะแล้วก็มีอันอื่นด้วยนี่แบบเซ็ตยีนวันพีซใส่ชุดยีนนี่ตอนเด็กตาลากแบวๆมีโยคายวอชด้วยนะทุกจังเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้รายละเอียดแต่เขาบอกว่าโยคายวอชจะเป็นโปเกมอนคิลเลอร์อันนี้คือของที่ฟอร์ขอซื้อให้อันนี้คือของที่ฟอร์ขอซื้อให้เต็มตู้เลย This one is from fan club เต็มไปหมดเลยนี่เล่นต้องซื้อบ้านใหม่แล้วคือมันมีอีกนะทุกคนมีแบบแต่มีเป็นของที่ยังมาไม่ได้จัดมันอยู่ในอีกห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องรับแขกเราพักการทัวร์ก่อนแล้วกันทุกคนเหนื่อยมากกับการหัวFinish the tour now อันที่เคยต่อโชว์อยู่ไหนอ่ะอันไหนอ่ะครับใช่เหนื่อยร้อนเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ทำความสะอาดยังไงปกติเวลาอยู่ในตู้มันก็จะไม่ค่อยสกปรกครับก็เลยปกติจะทำแค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะเช็ดตู้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งมีอีกเยอะไหมที่ไม่ได้โชว์มีอีกนิดหน่อยครับช็อปเปอร์อยู่ห้องป๋านอนอยู่เหมือนบ้านนี้มีให้โชว์ของเล่นมีให้ของเล่นอยู่ใช่ไม่ได้อยู่เองเลยนะไปอยู่คอนโดยังเห็นช็อปเปอร์อยู่ข้างป๋าเดี๋ยวรอถ้าช็อปเปอร์ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปเล่นกับช็อปเปอร์ไปทำงานแล้วนะตั้งใจทำงานนะครับเก็บมากี่ปีเก็บมานานมากทุกคนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่เก็บดิจิมอนอ่ะก็ตั้งแต่ป.3 ป.4อ่ะผมเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเลยนี่คอนโดมีไม่เยอะส่วนใหญ่จะเอามาไว้ที่บ้านอยากเห็นทะเบียนสมรสเออผมมาไปไว้ไหนไม่รู้แล้วอ่ะหายไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะ
See you soon. Have you finished your dinner? No, not yet. I haven't started yet. I didn't know he เอาคุณชาย เอาคุณชายมาว่าเลยPlease have your dinner นะมิว alright มาว่ายังไงบ้างเรื่องไหนอะ Don't disappear too many days หมอนข้างเอาไว้ที่ไหนหมอนข้างออกหมอนข้างเก็บไว้ที่คอนโดนะ แล้วลูกต่างๆอยู่ห้องหนึ่งห้องนั้นเราจะไม่ให้เข้าไปดูเพราะว่าของเยอะมาก ห้องนั้นเราจะไม่ให้เข้าไปดูเพราะว่าของเยอะเรามีห้องที่เอาไว้เก็บของอีก2ห้องทุกคนดูสนิทกับมาม่ามากเลยหล่อจังขอบคุณครับผม What exactly that lonely lane in there I don't know What do you mean มาม่าเก็บของไปแล้วทุกคนผมทะเลาะกับมาม่าบ่อยมากเรื่องเก็บของอย่างเช่นเวลาแบบทุกคนให้ซื้อของมาให้ใช่ไหมหรือแบบมีเสื้อใหม่อะไรเงี้ยผมจะหาเสื้อใหม่ไม่เจอตลอดเลยแบบอยากใส่ไม่ได้ใส่อยู่ไหนไม่รู้มาม่าเป็นคนที่แบบเก่งมากในการเก็บของเก็บแบบหายไปเลยเก็บแบบเอาไปทิ้งดีกว่าเลยถ้าเก็บแบบนี้เอาไปทิ้งดีกว่าเก็บหาไม่เจองงแบบเก็บแล้วหายไปเลยแล้วหายไปไหนไม่รู้นะอาจจะร้องไห้แบบเสื้อบางตัวไม่ได้ใส่เลยทุกคนต้องหายไปไหนไม่รู้หรือแบบของที่อยากจะใช้อะแบบพวกของใช้ส่วนตัวซื้อมาอะไรเก็บหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้เรียบร้อยแบบเหมือนเป็นแบ็คโฮเก็บก็หายไปเลยเหมือนทิ้งเอาจริงเก็บแบบไปทำงานแล้วนะน่าจะทำงานนะครับผมใช่ตอนนี้ผมเลยต้องแบบเสื้อที่ไม่ได้ใส่จะเอาไว้คอนโดก่อนเพื่อให้ใส่ก่อน When is the next rock P? You have to ask Art. This rock is Art job. I have said to him that I want to release the rock last Friday, but he still didn't finish it yet. So you have to ask him.ไม่ถามมาดูถามแล้วคือที่ทะเลาะกันเนี่ยคือถามแล้วไม่เจอแบบอยู่ไหนหาไม่เจออะไรแล้วมาก็มาเก็บแล้วนะแล้วมาม่าก็จะโทษแม่บ้านที่บ้านก็คือแม่บ้านที่บ้านคือมีประมาณ4คนนะทุกคนแล้วแต่ละคนก็จะโทษกันไปโทษกันมาไม่จบสักทีบอกคนนู้นเก็บคนนี้เก็บคนนู้นเก็บคนนู้นเก็บหาไม่เจอแล้วกลัวมากเอาจริงเหตุผลที่ผมทำความสะอาดตู้ของเล่นปีละครั้งเพราะว่าผมจะไม่ให้แม่บ้านทำเดี๋ยวแม่บ้านทำหักเนี่ยพูดจริงๆเลยเคยหักด้วยโกรธมากแล้วแบบบางทีแบบบางตัวมันลิมิเต็ดอ่ะมันไม่ได้หาซื้อง่ายอ่ะแล้วเขาทำหักอ่ะเออใช่กลัวพังแล้วบางทีแบบผมจะจัดของเล่นไว้อยู่แล้วว่าต้องวางอย่างนี้พอแม่บ้านเขาไปเช็คข้างในอ่ะตัวมันจะเบี้ยวทุกคนแล้วเวลาเบี้ยวปุ๊บมันจะดูไม่สวยแล้วก็จะแบบอารมณ์เสียเวลาที่ของมันเบี้ยวก็เลยแบบเดี๋ยวทำเองไม่เป็นไรเช็คแค่ข้างนอกพอแบบเช็คแค่กระจกข้างนอกพอแล้วข้างในเดี๋ยวทำเองเข้าใจใช่ไหมเวลาแบบเราจัดให้มันสวยๆแล้วของมันเบี้ยวเบี้ยวแบบเบี้ยวไม่ใช่เบี้ยวนิดเดียวนะเบี้ยวแบบเบี้ยวทุเรศหันหน้าแบบตัวพลิกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่วางเหมือนเดิมงงIs that why art cry? Huh? When did he cry? แต่ทำความสะอาดทีเงือตัวเออใช่เวลาทำถึงเวลาทำนะโอ้โหทำที2วันได้อะ
ถ้าเป็นแม่บ้านก็คงไม่กล้าทำแต่แม่แม่บ้านที่นี่กล้าทำกล้าทำพังตลอดเลยสาทำไมสาไม่ฟังมิวเลยล่ะมิวห่วงขอมากรู้ไหมสาสาควรจะระวังมากกว่านี้นะเขาไม่รู้ราคาสิสาจ้ะสาควรจะรู้ราคาแต่ละตัวนะกว่าจะทำงานหาเงินมาซื้อมันได้เนี่ยมันเหนื่อยมากนะสาแล้วสามาทำหาแบบนี้มันไม่โอเคเลยมิวไม่โอเคสากลัวสากลัวราคาถ้าสากลัวราคาสาก็ไม่ต้องทำสาอยู่เฉยให้อีน้องมาช่วยความเออแต่น้องแบบน้องเป็นคนที่ไม่ตรงกับบุคลิกมากเลยน้องเป็นคนที่เก็บของเรียบร้อยมากจริงๆอันนี้จริงๆแบบไม่ตรงกับบุคลิกเลยไม่ตรงกับความสกปรกในตัวเองแต่เรื่องเก็บของนี่เก็บดีมากเวลาแบบผมไปเที่ยวกับน้องที่ไรนะคือผมเป็นคนที่จะชอบเก็บของทีเดียวคือเอาอย่างแบบอย่างไปที่ไปพัทยาล่าสุดก็เวลาเปลี่ยนเสื้อผมก็ชอบกองไว้ที่พื้นเนี่ยแล้วแบบค่อยเก็บแต่ถึงเวลาจะเก็บปุ๊บน้องพับให้เรียบร้อยหมดเลยกางเกงในยังพับให้เรียบร้อยเดี๋ยวกางเกงในเก็บเองก็ได้กางเกงในพับให้เรียบร้อยเลยจ้าใช่คือถ้าเป็นผมอะผมจะชอบยัดแบบก็ยัดใส่กระเป๋าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องซักใช่ไหมนี่นางพับเรียบร้อยเลยกางเกงไหนก็พับให้น่ารักมากชมอยู่อย่างตอนที่ไปศรีราชาก็พับให้ทุกอย่างเก็บให้ทุกอย่างเรียบร้อยมากDo you listen to XOP? I like the song Universe. Maybe you guys already knowแต่น้องไม่ล้างจานเออนั่งงงล้างจานมันเป็นอะไรที่ผมอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้างานบ้านอ่ะล้างจานเป็นอะไรที่ทำง่ายสุดแหละทำไมถึงไม่ชอบล้างจานกันไม่รู้วันนี้คุยกับน้องยังวันนี้ไม่ได้คุยเลยวันนี้ผมนั่งปั่นทีสิทธิ์แบบก็ตอนตื่นมาก็ไปค้างข้าวที่บ้านแหละแล้วก็นั่งปั่นทีสิทธิ์นี่เหงาล้างจานมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกง่ายมากเลยในการทำเพลงก็เบาเกินทีสิทธิ์ใกล้เสร็จหรือยังทีสิทธิ์ตอนนี้ใกล้จะเสร็จบทที่3แล้วครับแต่บทที่3มันเป็นบทที่ยาวที่สุดอะบทอื่นที่เหลือก็เขียนสรุปเฉยๆก็น่าจะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวก็จะส่งให้อาจารย์ปิดเล่มให้อาจารย์ภายในวีนี้แหละแล้วก็น่าจะใช้เวลาแก้เล่มก็เดือนครึ่งก่อนสอบโอเคอันนี้ to go bye bye พี่มิว love you love you too see you guys จะได้สบายแล้วโอ้ใช่จะได้สบายแล้วแต่ไม่สบายหรอกเพราะว่าเดี๋ยว week หน้าก็จะเริ่มซ้อมละครเวทีแล้วและผมก็เพิ่งสมัครเรียน acting เพิ่มไปครับอันนี้แบบสมัครเองเลยผมรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาด้านการแสดงมากกว่านี้ก็เลยลงเรียน acting ไปเพิ่มครับจะเริ่มเรียนที่หน้าเหมือนกันแบบคิดมาอยู่ๆคิดมาสมัครเลยสู้ๆพัฒนาต่อเนื่องเลยดีมากชวนน้องไปด้วยไหมบายเรียนกับใครครับที่สมัครไปเป็นของครูบิวครับผม acting น่าจะมีเวลาว่างไหมนั่นเออแต่แบบเราคิดว่าเรายังต้องพัฒนาเรื่องการแสดงอ่ะแล้วก็เลยไปเรียนเพิ่มคิดถึงยายน้องไหมคิดถึงครูบิวดีมากใช่ไหม
นี่ตรงกับชื่อสุภาษิตรักในการเรียนอยากหาผมมากได้ครับผมคุณบิวดีนะใจดีด้วยยังไม่เคยเรียนกับคุณบิวเลยก็เลยลองไปเรียนก่อนหน้านี้ผมเรียนกับของครูเงาะมาแล้วทุกคลาสแล้วครับแล้วก็เว้นมาช่วงที่แบบมาแคสซีรีส์แล้วก็เล่นซีรีส์แล้วก็หยุดการเรียนแอคติ้งมานานมากนี่ก็เลยคิดว่าต้องแบบต้องไปหาความรู้เพิ่มใหม่นี่คือเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่เบสิกเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าพอเปลี่ยนสถาบันไปเขาก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างให้เราได้รู้ก็เลยเรียนตั้งแต่คลาสพื้นฐานเลยจะต่อพอเอกไหมเนี่ยคุณแม่มาม่าอยากจะให้ต่อเอกเรียนตอนนี้ก็แบบพักก่อนได้ไหมคือต่อเอกไปก็แบบต่อเอกไปก็ไม่ได้เรียนอะไรอ่ะก็มีแต่ทำทีสิทธิ์เพิ่มอ่ะเป็นด็อกเตอร์จะดีหรอให้พักก่อนมั้ยอ่ะฮะไม่ให้พักหายใจเลยเหรอไปเรียนเอกต่อแบบเหมือนไปเรียนปุ๊บก็ต้องเขียนเล่มทีสิทธิ์ใหม่อีกเล่มนึงเนี่ยเพิ่งหยุดนี่เล่มเก่าไม่จบเลยเนี่ยเอาจริงทุกคนผมแบบพอได้มาเขียนเล่มที่สิบได้มาเขียนเล่มที่สิบเองรู้สึกเลยว่าผู้นักเขียนเขาเก่งมากเลยเรารู้สึกว่าถึงแม้มันอย่างของผมมันเป็นงานที่สิบด้านวิชาการใช่ไหมครับแต่มันก็เหมือนแบบเราต้องหาถ้อยคำมาเรียงร้อยเพื่อพรรณนาว่าแต่ละอย่างมันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วจะทำให้คนอ่านเข้าใจได้ยังไงแล้วพวกที่แบบอย่างพวกนักเขียนที่ดังๆเนี่ยเก่งมากเลยเนอะผมมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงคำมากเลยใช่นักเขียนเก่งมากพอได้ลองทำเองผมรู้สึกเลยแบบโอ้โหทำไมเขาเก่งจังวะแบบสามารถทำให้แบบคนอินกับหนังสือเขาได้อย่างพวกแบบคนแต่งนิยาย J.K. Rowling อะไรเงี้ยหรือแบบอย่างนิยายของไทยเยอะแยะก็แบบเก่งมากเลยนับถือจริงๆอันเนี้ยน้ำผิวน้ำเขียนมาเลยพอได้มาทำทีสิทธิ์ปุ๊บแบบโอ้โหทุกคนเก่งมากผมนี่แบบรู้สึกทรมานกับการที่แบบต้องใช้คำไหนดีว่าต้องเขียนยังไงดีนะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเรื่องนี้ยังไงดีนะทำวิชาการเลื่อนขั้นยังปวดหัววิชาการเลื่อนขั้นคืออะไรฮะใช่แต่ทีสิทธิ์ต้องใช้คำทางการโดยลำบากต้องใช้คำทางการนะแก้เล่มนี่เบื่อสุดเนี่ยผมเลยเว้นเฟสในการแก้เล่มไว้เดือนครึ่งอะทำซีค่ะทำซีคืออะไรครับอันนี้ผมไม่รู้จริงผมทำซีคืออะไรครับสับเฉพาะเยอะพี่เมย์ต้องทำไหมพี่เมย์ทำไมต้องข้างๆคืออะไรพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมลุงไม่แน่ใจนะถ้าแบบถ้ามีเวลาก็จะแวะมาไลฟ์นะเรื่องข้าราชการเรื่องข้าราชการของราชการเขาจะมีเป็น CC ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยชั้นของระบบราชการI love you so much ผมว่ายากหมดแหละเวลาเขียนเล่มอะไรพวกเนี้ยจริงผมว่ายากหมดทุกอันนะคิดว่าจะได้ทำงานในสายที่เรียนมาไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าแบบทำวิทย์วะเลยผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยเอาจริงก็อยากทำงานวงการต่อไปเรื่อยๆนะแต่แบบผมว่ามันก็ต้องมีงานอย่างอื่นรองรับบ้างแหละยังไม่รู้เลยจะทำอะไรดีครับมีใครแบบมีไอเดียอะไรไหมว่าแบบผมควรจะไปทำอะไรดีจริงก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้าเรียนเอกจะเป็นอาจารย์ไหมเป็นนายแบบเอาจริงตอนนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันธุรกิจของเล่นเป็นอาจารย์ Be careful with your hand เปิดร้านกาแฟเป็นบาร์เทนเดอร์ไงไม่ใช่เป็นบาริสต้าไม่ใช่บาร์เทนเดอร์เป็นอาจารย์เป็นของเราชอบความแหวกนี้
ทำธุรกิจส่วนตัวรู้สึกว่าตัวนี้ทำธุรกิจอะไรดีชอบวิศวะไหมผมแค่รู้สึกว่าถ้าไปทำวิศวะเต็มตัวมันจะไม่ค่อยมีเวลามาทำอะไรพวกนี้ไงมันต้องเป็นงานที่มีเวลาว่างในระดับหนึ่งถึงจะแบบมาถ่ายไอ้พวกซีรีส์ถ่ายละครอะไรพวกนี้ได้ถ้าทำวิศวะเลยผมว่าแบบผมไม่มีเวลามาอย่างนี้หรอกลาไม่น่าจะลาง่ายไหมเปิดพีของเล่นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์เออขยับเปิดโรงเรียนสอนพิเศษเหมือนกันแต่เดี๋ยวกลัวจะเกี่ยวกาดทำไมได้ เห็นน้องบอกไม่มาเกาแล้วจะไปญี่ปุ่นเหรอนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ตามใจน้องว่าน้องอยากไปไหนจำไม่ได้คุยแต่ละครั้งแบบเปลี่ยนทุกรอบเลยจะไปไหนนี่ก็เลยแบบโอ้ช่างก่อนแต่น่าจะไปตุลาไม่น่าจะได้ไปแล้วทุกคนต้องไปช่วงปลายพฤศจิกาคือหลังจากละครเวทีเสร็จถึงจะได้ไปครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องซีเรียสเรื่องการซ้อมแล้วเพราะมันเป็นอะไรแบบมันเป็นเวใหม่ที่เรายังไม่เคยลองนะเรื่องการแสดงละครเวทีอะไรพวกนี้ก็เลยต้องใช้เวลาเยอะกลัวล้มตัวนี้สิแต่ว่าแต่เทอมที่แล้วผมก็ไปสอนวิบัติจุฬาปี2มานะก็น้องก็โอเคนะเขินมากเลยเวลาแบบเดินไปโรงอาหารเงี้ยแล้วแบบเด็กปี2เรียกอาจารย์สวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ห่างกันเยอะไหมบอกอาจารย์สวัสดีครับนี่ผมเรียกพี่ก็ได้อาจารย์สวัสดีครับเงี้ยโหแต่แบบผมแปลกใจมากตอนที่สอนน่ะไม่คิดว่าเด็กจะตั้งใจเรียนขนาดนี้จริงๆแบบเด็กตั้งใจเรียนมากน้องๆแบบตั้งใจเรียนมากสมมุติว่าผมคือเวลาผมสอนน่ะผมจะไม่ได้อ่านตามสไลด์ผมก็จะพูดให้จดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้เขาทําแล้วแบบพอช่วงที่ทําแบบฝึกหัดอ่ะทุกคนในห้องเงียบมากถ้ามีเสียงคือดิสคัสกันเรื่องการทำแบบฝึกหัดอะว่าต้องทำยังไงอะไรพวกนี้แบบตกใจมากแบบทำไมตั้งใจเรียนกันจังวะแล้วก็แบบไม่เข้าใจอะไรถามเลยยกมือถามเลยอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็ผมก็จะเฉลยใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเฉลยของผมอะผมจะชอบให้เด็กมาเฉลยก็ให้ผมก็จะจิ้มเลยผมจะไม่ให้ส่งตัวแทนนะผมจะจิ้มเลยส่งตัวแทนมาเดี๋ยวเขาก็เอาคนที่ทำได้มาอันนี้ผมจะจิ้มเลยแรนดอมเอาแล้วก็จิ้มให้ออกมาเฉลยถ้าผิดก็จะบอกว่าผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องตั้งใจเรียนมากดีมากเลยครับแต่จริงตอนแรกที่อาจารย์บอกให้ไปสอนแทนอะตื่นเต้นมากเลยนะแบบซ้อมสอนเยอะมากจำได้ซ้อมสอนเป็นอาทิตย์เลยแค่บทเดียวแล้วตอนสอนชอบไหมชอบครับผมเป็นคนที่ชอบสอนแล้วชอบแบบชอบอธิบายอะไรพวกนี้เปิดสอนพิเศษไหมเดี๋ยวไปสมัครเรียนสอนอะไรดีล่ะ Wish I could hang out more with you เราเชียร์เป็นอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์ที่ดุมากถ้าไม่ดุเหมือนกันแต่ตอนที่สอนก็ยังไม่เคยเจอโมเมนต์ที่ดุเพราะว่าเด็กตั้งใจเรียนก็เลยไม่รู้จะดุอะไรเปิดสอนวิชาอิงไหมจะเรียนด้วยหูผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะ Come to Myanmar in next fan meetingit's up to you guys. It's not mine. I can choose where we go. It's up to you guys to choose. สอนฟิสิกส์ก็ได้เอาจริง3วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยผมเกลียดฟิสิกส์มากสุดความจริงควรจะไปเรียนหมอแต่ว่าที่ไม่เรียนหมอเพราะว่า
คือช่วงม.ปลายผมก็เริ่มแคร์โฆษณาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าที่เคยเล่าให้ฟังคือที่บ้านอาม่าให้เลือกแค่จะเป็นวิศวะหรือว่าเป็นหมอแต่ผมฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยจะชอบชีวะมากสุดเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันแบบมันสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆคือชีวะมันจะเป็นอะไรแบบพอจำอย่างนี้ปุ๊บมันจะโยงไปเรื่อยๆผมจะชอบอะไรแบบนี้แต่ว่าที่ชอบกว่าคือชอบพวกด้านดนตรีกับศิลปะอะไรพวกนี้ก็เลยแบบจะเรียนนิเทศสถาปัตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านไม่ให้ที่บ้านให้แค่หมอกับว่ากับวิทย์วะแล้วผมเป็นคนแต่เลขอะชอบเลขชอบอยู่แล้วตอนเด็กผมจะไปแข่งเลขของโรงเรียนตลอดเลยแบบคณิตคิดเร็วอะไรพวกนี้หรือแบบแข่งเกม24แล้วแบบแต่คือถ้าเป็นหมอคือยังไงจบมามันต้องเป็นหมอไงเรารู้สึกว่าเราคงไม่ได้ทำงานในวงการเราก็เลยเลือกตอนนั้นเลยเลือกวิศวะไปแล้วก็หูแล้วแบบตอนเข้ามาปีหนึ่งอะปรับตัวไม่ทันทุกคนได้คะแนนน้อยมากได้เกรดน้อยมากปีหนึ่งแบบปีหนึ่งเทอมแรกเหมือนจะได้แค่3เองมั้งเทอมสองได้2กว่าแบบปรับตัวไม่ทันอะแล้วแบบปีหนึ่งกับปีหนึ่งมันจะเรียนฟิสิกส์เยอะมากแล้วเราก็ไม่ชอบฟิสิกส์อะได้คะแนนน้อยมากเลยเออได้คะแนนน้อยมากเลยเราแบบแล้วตอนเลือกภาคอ่ะคือเอาจริงคือคะแนนผมก็สามารถเลือกได้ทุกภาคคือตอนแรกจะเข้าภาคคอมแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาคอุตสาหการมันเป็นภาคที่มันดูกว้างสุดมันสามารถโยกไปสายอื่นได้หมดเลยทั้งแบบทางด้านบริหารอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าภาคอุตสาหการมันจะเรียนหมดเลยครับมีเรียนบัญชีมีเรียนเศรษฐศาสตร์มีเรียนวิศวะมีพื้นฐานวิปัสสนาทุกภาคเลยเรียนเทอร์โมเรียนไดนามิกเรียนสแตติกเรียนฟลูอิดเรียนไฟฟ้าเรียนอิเล็กเรียนเคมีก็เรียนผมก็เลยเลือกอุตสาหการมาครับแล้วก็อุตสาหการมันค่อนข้างจะเรียกเยอะคือแบบไปทางสแตทเยอะมากของเกษตรคือเรียนสแตทหลายตัวมากคือตอนแรกตอนที่เรียนเกษตรคือไม่รู้หรอกแต่ว่าพอมาจุฬาปุ๊บอาจารย์ที่จุฬาบอกว่านี่มาจากเกษตรเหรอแสดงว่าคุณต้องแบบสแตทแน่นมากเลยนะที่เกษตรเรียนแบบสแตททั้ง4ตัวนี่นี่ก็บอกใช่ครับแล้วจุฬาไม่ได้เรียนเหรอเออของจุฬาแค่2ตัวเองนะนี่บอกเอาเหรอได้ครับใช่ของเกษตรคือสแตทเยอะมากอาจารย์จุฬายังบอกว่าสแตทเยอะจริงแบบต้องแน่นสแตทแล้วก็เลยได้มาอยู่วิศวะอุตสาหการครับพอมาอุตสาหการปุ๊บแบบเหมือนมันคลิกทุกคนเหมือนมาเรียนแล้วมันคลิกรู้สึกว่าเลือกภาคถูกอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบจบมาก็แบบนี้ฮะเทอร์โมยากใช่เทอร์โมนั่นแหละแต่เทอร์โมตลกมากเลยทุกคนเทอร์โมเป็นวิชาที่เรียน8โมงเช้าแล้วผมตื่นไปเรียน8โมงเช้าไม่ทันพอตอนเช้าจากบ้านไปมหาลัยอ่ะรถมันติดแต่ความจริงคือตื่นสายนั่นแหละแล้วไปไม่เคยทันเลยไปถึงแบบเขาจะเลิกกันแล้วอ่ะเลยไม่เข้าไปนั่งกินข้าวรอแบบไม่ไหวเลยไม่ชอบเลยอ่ะเทอร์โมแล้วจำได้เลยแบบไม่ได้เข้าเลยคะแนนเช็คชื่อไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องการบ้านคือประมาณว่าเหมือนล็อกเพื่อนแล้วเอาฝากเพื่อนไปส่งเลยเพราะไม่ได้เข้าห้องแล้วก็แบบเทอร์โมคือวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่สอบมีเทอมแล้วไม่มีความรู้เลยทุกคนผมอ่ะให้เพื่อนติวให้แบบไปอ้อนวอนเพื่อนแบบมึงได้โปรดเถอะกูไม่รู้อะไรจริงๆมึงช่วยติวให้กูหน่อยนะแบบสอนที่ไหนก็ได้ก็เลยไปเรียนที่บ้านเพื่อนสอนที่บ้านเลยแล้วแบบตอนที่เพื่อนสอนนะทุกคนผมไม่เคยทำถูกเลยทั้งวันน่ะสอบวันเดียวนะทั้งวันไม่เคยถูกสักข้อแบบจริงจังแบบโมโหมากทำงั้นก็ไม่ถูกทำมันก็ไม่ถูกแล้ววิชานี้อาจารย์ก็ละเอียดมากต้องแบบต้องตอบทศนิยม5ตำแหน่งถูกคือจุดแล้วมีอีก5ตัวถ้าตอบผิดตัวนึงคือผิดเลยนะ
ช่อันนี้แหละที่เคยเล่าให้ฟังแล้ววิชาเนี้ยตอนสอบคือฟุกมากออกมาได้รองท็อปแม่นี่ไม่ได้ท็อปอันนี้ได้รองท็อปคืออ่ะมาเต็ม40จำได้เลยท็อปได้29ผมได้28อ่ะแล้วเพื่อนแบบเพื่อนโกรธมากไหนมึงทำไม่ได้ไงนี่ก็บอกว่ามึงเห็นใช่หรอกูทำไม่ได้จริงแล้วแบบฟุกได้28เพื่อนแบบเพื่อนโกรธมากแต่คือมันเหมือนแบบพอเราทำผิดอ่ะเราจำได้ว่าเราผิดอะไรบ้างแล้วพออยู่ในข้อสอบก็เลยแบบเราจะมีความระวังว่าต้องห้ามผิดอย่างนี้นะห้ามผิดอย่างนี้นะห้ามผิดอย่างนี้นะอะไรเนี่ยไฟนอนเพื่อนเลยไม่สอนเลย แต่เว้ยคือถ้าวิชาที่ตั้งใจจริงจะได้ท็อปแต่อย่างวิชาพวกนี้มันก็แบบไม่เคยเรียนนะทุกคนอย่างสแตทอะสแตทผมตั้งใจมากอ่านหนังสือเยอะก็ได้ท็อปจำได้เลยอาจารย์พูดว่าเนี่ยตั้งแต่ครูสอนมาไม่เคยมีใครได้คะแนนเยอะเท่านี้มาก่อนเลยนะจำได้ว่าแบบเต็ม40อ่ะเกือบเต็มพอปีถัดมารุ่นน้องรอดเต็มเลยจ้าเอาชีทผมไปอ่าน เต็มมาเลยจ้า บอกอาจารย์ไม่น่าพูดเลยตอนแรกผมยังดีๆอยู่เลยรุ่นน้องมาเต็มเลยแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งวิชานี้ชื่อ materialมันจะฟีลแบบคล้ายๆชีวะแต่เป็นชีวะเรื่องพวกวัสดุอะไรพวกเนี้ยครับวิชานี้พีคจริงทุกคนวิชาเนี้ยผมภูมิใจมากนี่ขอโม้หน่อยนะแบบขอโม้เลย อันเนี้ยขอโม้เลยวิชานี้ภูมิใจจริงๆ วิชานี้คือ material เป็นสายจำคือผ้าไม่ของผมอะไม่ได้ตัดกับวัสดุอันเนี้ยวิชาเนี้ยตัดกับเครื่องกลกับเคมีด้วยจำได้เลยคะแนนคือสอบรวมกับเคมีกับเครื่องกลและวัตถุมี4ภาคมีเครื่องกลเคมีวัตถุอุตสาหกรรม material science แล้วคือวิชาเนี่ยทุกคนคนเรียน500กว่าคนผมได้ที่1อ่ะแต่วิชานี้คืออ่านเยอะก็เลยได้เยอะวิชานี้ผมอ่านถึงขั้นแบบจำได้เลยว่าสไลด์เขียนว่าอะไรบ้างอ่ะแล้วแบบสไลด์หน้านี้เขียนอยู่ตรงไหนอ่ะเขียนอยู่ตรงไหนในตรงในสไลด์อ่ะอันนี้แบบอันนี้ตั้งใจจริงอันนี้ตั้งใจจริงแล้วผลออกมาดีก็ชื่นใจถึงขั้นแล้วคือวิชานี้อาจารย์แบบอาจารย์ติดบอร์ดเลยนะติดที่ตึกจำเหมือนจะติดที่ตึก4มั้งเหมือนตึก4ที่วิศวะแล้วคือแบบทุกคนต้องมานั่งเหมือนแบบต้องมานั่งดูคะแนนอะที่ติดอะแล้วแบบทุกคนก็จะถามว่าสุภสิทธิ์คือใครใช่ถ้าตั้งใจเรียนแต่แบบเนิร์ดมากแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็นั่นแหละแบบเทอมูไม่เข้าเลยแต่ว่ามันจะมีแค่นี่นะวิชาที่ตั้งใจก็จะมีไม่ค่อยเยอะจะมีแค่พวกสแตทเนี่ยแหละครับตอนเรียนใส่แว่นไหมไม่ใส่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เจาะหู3รูแล้วก็ไถข้างไปเรียนอาจารย์เลยด่าว่าหน้าอย่างมึงเรียนไม่รอดหรอก จำได้เลย ไถข้างเลยจ้ารึบอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหูสามรูไปเรียนอาจารย์อนันต์ใจดีอาจารย์อนันต์ชอบอาจารย์อนันต์ดูไม่ชอบไม่ชอบผมอาจารย์อนันต์เฟียวมากแต่อาจารย์ไม่ชอบนะตอนนั้นลุกแบบลุกไม่น่าจะเรียนได้คะแนนเท่านี้อาจารย์เลยไม่ชอบแวนเฟียล How is your thesis going tiring? Yes, I'm tired of my thesis. เอ๊ะกระเป๋าอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะเก็บของไปในคอนโดแล้วนะทุกคนจะเจอกันใหม่นะครับลูกถ่ายข้างมันลบไปหมดแล้วเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับคอนโดแหละมืดแล้วบ๊ายบาย See you guys I'm going